คะมีแพลนมาทำงานสมุยค่ะก่อนจะไปทำงานนะคะเดี๋ยวจะแวะมาอุดหนุนนะคะคาเฟ่ของน้องจูนนะคะซึ่งเป็นเพื่อนนะคะของน้องสาวน้องกวางนั่นเองนะคะร้านชื่อว่า F Cafe ค่ะเมนูแนะนำของทางร้านนะคะจะเป็นมัทฉะนี่ถ้าเกิดใครมาแล้วไม่ชอบทานถ้าเกิดใครมานะคะแล้วก็ไม่ชอบทานหวานแบบเราแนะนำว่าให้สั่งหวานน้อยนะคะเมื่อกี้ชาเขียวนะคะเป็นของเพื่อนแต่ของเราเป็นนี่สตรอเบอรี่เฟรปเป้นะคะออกรสชาตินะคะเปรี้ยวนิดๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะลงท่าเรือแล้วแบบอยากทานกาแฟนะคะก็คือเป็นหนึ่งในลิสต์ของร้านนะคะที่อยู่ใกล้ท่าเรือค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้าน F Cafe ค่ะซึ่งทริปนี้นะคะเราแพลนนะคะพักกันที่ศาลาเสวงว่ะทริปนี้นะคะเราแพลนพักกันที่ศาลาสมุยเฉวงบีทนะคะถึงที่ทำงานที่แรกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสมุยดูดิโรงพยาบาลวิวดีอ่ะติดทะเลเลยอ่ะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเป็นร้านอาหารนะคะของศาลาสมุยค่ะอันนี้ที่สั่งนะคะเป็นคอมเมนทอรี่สเน็กอันนี้เป็นแมงโก้ซอสไส้อั่วนะคะเสิร์ฟพร้อมแตงกวาดองรสชาติคือมะม่วงแต่ว่าอร่อยดีค่ะระวังดิวนะชิ้นบางมากหวานค่ะบานอฟฟี่เสิร์ฟพร้อมไอติมที่ละลายแล้วเกือบ6โมงแล้วนะคะเพิ่งจะได้เช็คอินค่ะเข้าสู่โรงแรมแล้วก็ห้องอาหารของเขานะคะราคาไม่ได้แพงเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครมาพักที่ศาลาสมุยเหมือนเราเนี่ยก็คือจะลดเพิ่มนะคะอีก 20% ค่ะ wow. ในส่วนของรสชาติอาหารนะคะจะเป็นแบบแนวอาหารฟิวชั่นนะคะซึ่งบางอันเราก็ว่ารสชาติโอเคแต่แบบบางเมนูก็ตัดติดเค็มไปนิดนึงจะเล่าว่าคือตอนแรกเราจองเป็นการ์เด้นพูลวิลล่าไว้และปรากฏว่าตอนมาเช็คอินน่ะเขาบอกว่าทางโรงแรมอะค่ะอัปเกรดให้คุณลูกค้านะคะจากการ์เด้นพูลวิลล่าค่ะเป็นบีทฟอนนะคะก็เลยได้นอนแบบติดหาดเลยค่ะทุกคนโชคดีมากอะจะบอกไอ้การ์เด้นพูลวิลล่านะคะที่เราจองมาตั้งแต่ครั้งแรกอะก็คือตกคืนละ 4,000 กว่าบาทนะคะจากคืนละเกือบหมื่นเนาะแต่กลายเป็นว่าวันนี้พอเขาอัปเกรดนะคะให้มาติดตรงบีทฟอนต์เนี่ยคืนปกติอ่ะหมื่นกว่าก็คือเราได้นอนแค่คืนละ 4,000 อ่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะพอเรามาถึงนะคะนี่จะเป็นเวลคัมฟู้ดเป็นแก้วมังกรนะคะก็เป็นผลไม้อบแห้งถ้าเกิดว่าทุกคนอ่ะกินหมดใช่ไหมวันรุ่งขึ้นอ่ะเขาก็จะเติมให้นะคะแล้วก็เป็นบาร์นะคะคือกาแฟนะเติมได้ไม่อั้นแล้วก็ที่นี่มินิบาร์นะคะถ้าเกิดเป็นพวกสแน็คอย่างเงี้ยช่วงนี้นะลดเพิ่ม 10% ค่ะแล้วก็เหมือนกันเครื่องดื่มก็คือลดเพิ่ม 10% จะมีอ่าง2อันนะคะอ่างนี้เอาไว้ใช้ส่วนอ่างนี้เอาไว้โชว์นะจ๊ะสาถ้าเกิดว่าใครนะคะจะมาศาลาสมุยเนี่ยแนะนำว่าให้จองนะคะผ่านเพจของทางโรงแรมเพราะว่าช่วงนี้แต่ละโรงแรมอ่ะคือลดกันหนักซัมเมอร์เซลมากๆช่วงนี้ทางโรงแรมอ่ะนอกจากจะแบบลดทั้งค่าอาหารนะคะค่าสปาของทางโรงแรมเนี่ยยังมีการนะคะลดถึง 40% เลยค่ะก็คือแบบเราต้องไม่พลาดแน่ๆต้องไม่พลาดอ่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงแรมเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันซึ่งเราอ่ะสามารถแบบไปสแกนนะคะ QR code แล้วก็เข้าไปทางแอปนะมาจองร้านอาหารเดอะเต้นได้หรือว่าจะเป็นโปรแกรมสปาก็ได้นะคะThank you.
1นะคะจะขอลาทุกคนไปก่อนขอตัวไปเคลียร์งานแล้วก็นอนก่อนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะมอร์นิ่งเดย์2ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 7:00 นค่ะคือยอมตื่นเช้าเพื่อแบบแต่งตัวเนี่ยอะแบบเบรกฟาสต์นะคะทางโรงแรมนะคะลดการสั่งของนะคะช่วงโควิดนะคะโดยการที่เราสแกน QR มันก็จะขึ้นก็จะมีเมนูอาหารค่ะให้เลือกเนาะเราก็แจ้งพนักงานนะคะว่าเราจะเลือกอะไรบ้างมื้อเช้าสำหรับเรานะคะคนหนักๆ กะเพราเนื้อสมูทตี้โบว์แล้วก็วัฟเฟิลโซเชียลเหรอคะโซเชียลเหรอคะอร่อยทุกคนอันนี้ฉันไม่อิ่มสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวมาเบิ้ลไม่อิ่มสมุยนะคะจะมี2โซนด้วยกันเนาะโซนที่เราพักนะคะจะเป็นบีทฟอนซึ่งติดหน้าอาหารแต่ว่าจะมีโซนใหม่นะคะที่เขาเพิ่งเปิดนะคะจะเป็นโซนการ์เด้นนะคะแล้วว่าสวยทีเดียวแหละร่มรื่นมากระยะเวลาเพียงแค่15นาทีค่ะแล้วก็น้ำเขานิ่งมากคือมันไม่โค้งเค้งอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเมาเรือนี่คือแบบอาจจะไม่เมาก็ได้นะเพราะมันนิ่งจริงๆพี่เขานะบอกว่าปกติก่อนนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะเขาก็เลยเหมือนกับค่อนข้างจะบางตานิดนึงนะคะแล้วก็ในราคาเรือที่เรามาใช่ไหม1,500คือที่จริงมันจะมีทริปนะคะดำน้ำด้วยแต่ว่าเราอ่ะมาทำงานนะคะเวลาค่อนข้างจะจำกัดเนาะเลยได้เก็บแค่เกาะมัสุมค่ะจะมาถ่ายรูปกับหมูกันนะคะจะบอกว่าการถ่ายกับหมูนะคะไม่ใช่แคมเปญที่ง่ายนะคือถ้าเกิดใครจะถ่ายกับหมูนะคะมากันถึง3คนคือคนถ่าย1คนนะคนถือกล้อง1คนแล้วก็คนให้อาหารอีก1คนน่ะคือมันจะถ่ายรูปยากเพราะมันต้องแบบต้องมาด้วยอาหารนะคือเราได้ประมาณรูปนึงอะโอเคถือว่าสเตทแล้วพอแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนคือขนหมูแข็งมากอะคือรูปหมูไปใช่ปะโคตรแข็งอะกลับมาจากเกาะมัสุมแล้วนะคะมาทานอาหารกันต่อที่ร้านเสบียงเลเนาะก็คือที่เราทานมันจะเป็นสาขาตรงหาดละไมนะจะมีอีกสาขาหนึ่งตรงเฉวงแต่ว่าคนละเจ้าของกันอันนี้เมนูแนะนำของทางร้านนะคะเป็นยำเสบียงทะเลกุ้งบิ๊กเบิ้มมากเจ้าของไม่เห็นไหมกุ้งใหญ่มากทุกคนกุ้งลาดซอสมะขามอาหารสดมากอร่อยมากไซส์บิ๊กเบิ้มมากกล้วยทอดค่ะของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะ
านข้าวที่จะทานปิดหมดแล้วก็เลยลองเสิร์ชดูนะคะว่ามีร้านไหนแนะนำบ้างนะคะก็แนะนำร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านต่อยเนื้อทอดค่ะเขามาถึงจะได้กินอันดับแรกก็คือเป็นกินเนื้อทอดเลยค่ะหอมสุดมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะมีเพื่อนที่ไม่ทานเนื้อเหมือนเพื่อนเราก็คือมาร้านนี้ได้นะเพราะว่าเขาจะมีเมนูหมูกับเมนูปลาด้วยค่ะนี่เนื้อวากิวไข่ออนเซนค่ะหอมโคตรต้มยำทอดแล้วก็มาม่าของบัตนะคะร้านตอกเนื้อทอดนะคะอร่อยมากแล้วก็เราว่าราคามันไม่ได้แพงเลยนะวันนี้นะคะคลิปเดย์2ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะนอกจากการไปเกาะมัตสึแล้วก็การถ่ายรูปเล่นนะคะภายในโรงแรมยังไงวันนี้นะคะทุกคนกู๊ดไนท์ค่ะ ฝาน้ำตรงนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะของศาลานะคะซึ่งเขาว่าการออกแบบดีไซน์นะคะมีอินสปิเรชันมาจากเสี้ยวของพระจันทร์ค่ะสวัสดีเดย์3ค่ะทุกคนคือยอมตื่นเช้าเวอร์เพื่อมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เพื่อเก็บภาพบรรยากาศนะคะก่อนออกไปทำงานกันค่ะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราได้อยู่ที่ศาลาค่ะเช้าวันนี้นะคะสั่งฟลอตติ้งเบรคฟาสต์มาถ่ายรูปเล่นในห้องในส่วนของฟลอตติ้งเบรคฟาสต์นะคะต้องมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้ถ้าเกิดว่าห้องไหนสั่งฟลอตติ้งเบรคฟาสต์แล้วจะไม่ได้ทานเบรคฟาสต์ของทางโรงแรมนะคะพอมาถึงใช่ป่ะเขาก็จะให้เราเลือกว่าต้องทานอะไรบ้างจะมีชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมนูเป็นอะไรบ้างแต่ว่าพวกเบเกอรี่อย่างเงี้ยคือเขาอะเซตอัพมาให้แล้วนะคะรสชาตินะคะเป็นรสชาติใต้แบบดั้งเดิมแล้วก็เป็นร้านอาหารนะคะที่คุณหมอเขาแนะนำมานะคะก็คือทุกอย่างเราว่าอร่อยนะคะรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็รสจัดนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเผ็ดอาจต้องบอกทางร้านว่าลดความเผ็ดลงนิดนึงนะคะแล้วก็มัสมั่นนะคะแก้มเนื้อวัวคืออันนี้คือเนื้อนุ่มมากถ้าเกิดว่าใครมานะคะเป็นหนึ่งในเมนูที่เราอยากให้ทุกคนนะคะลองกันค่ะจบทริปจากสมุยแล้วนะคะทุกคนทริปนี้นะคะจะเหมือนทริปที่เราไปนะน้องก็คือว่าทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เที่ยวไปด้วยค่ะสําหรับการสมุยครั้งนี้นะคะเราพักกันที่ศาลาสมุยค่ะจะบอกว่าเป็นโรงแรมที่สวยมากคนที่ถ่ายรูปลง Instagram บ่อยคือต้องโดนถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะแบบถ่ายกับฟลอตติ้งเบรคฟาสต์เนี่ยอันนี้ก็คือต้องเอ็กซ์ตร้านะคะในราคา1,177 บาทนะคะถ้าจําราคาไม่ผิดเนาะถ่ายรูปแบบอาจจะคุ้มนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเป็นขากินโดยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าไปทานที่เดอะเต็นนะของโรงแรมเบรคฟาสต์ค่อนข้างจะคุ้มกว่าส่วนไฮไลท์นะคะของเกาะมัตสึก็คือหมูนะก็คือว่าจะมีหมูอยู่บนเกาะแล้วเราก็ต้องเขย่าเข้าเกียบหรือว่าลอกด้วยผักบุ้งเนาะอาจให้ทุกคนทำใจนิดนึงว่าหมูอาจจะไม่ตรงปกเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยหมูอาจจะแบบมีรูปร่างที่มันแตกต่างกันเนาะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายรูปกับหมูค่ะมันไม่ง่ายค่ะทุกคนมันไม่ง่ายจริงๆค่ะส่วนร้านอาหารที่เราไปลองมานะคะเริ่มจากเต็นท์ของศาลาสมุยเนาะก็คือเป็นร้านอาหารที่แบบอร่อยอยู่แล้วนะบรรยากาศดีแล้วก็อาหารจะค่อนข้างฟิวชั่นรสชาติดีนะคะส่วนที่2ก็คือเสบียงเลอาหารก็จะเป็นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่แล้วก็รสชาติก็อร่อยเนาะส่วนร้านอาหารที่3นะคะก็คือว่าคุณหญิงสมุยก็คือเป็นร้านอาหารที่เหมือนกับรสชาติใต้แท้ๆนะแล้วก็รสชาติค่อนข้างจัดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเมนูเขาอะอร่อยนะสมุยช่วงนี้นะจะไม่เหมือนช่วงแบบปกติเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโควิดนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการเที่ยวหรือว่าการเดินทางนะคะจะค่อนข้างสะดวกนะรถไม่ติดถนนโล่งแล้วก็ค่อนข้างจะแบบ private แล้วก็อีกอย่างรัฐบาลนะก็คือว่าซัพพอร์ตของการเดินทางหรือว่าแม้กระทั่งค่าโรงแรมเนาะแต่อันนี้คือไปเราก็แบบใช้โปรของท
างโรงแรมอยู่แล้วแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่นะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวประเทศไทยนะคะจะได้แบบมาช่วยเศรษฐกิจนะคะในประเทศแล้วก็ช่วยคนให้มีงานทำด้วยค่ะสำหรับบล็อกสมุยนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนยังไงถ้าเกิดว่าใครอ่ะมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คือพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์บล็อกนะถ้าเกิดเราว่างเราจะเข้าไปตอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องแตงโมทราเวลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย